รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันเดือนนี่ยังคบกับผู้ชายคนนั้นอยู่อีกเหรอไม่นี่คะไม่แล้วไปพูดคุยไปชอบสนิทสนมอะไรกับเขาแล้วเดี๋ยวก็ใจอ่อนหรอกก็เดือนไม่ได้ชอบไม่ได้ชอบก็อย่าไปเที่ยวกับเขานักนะและคู่ทรหดนะคะที่ได้เรียนไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะคะว่ามาจากคนละขั้วกันเลยตอนนี้มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะคะคุณกิติและคุณสวนีกาญจนสถิตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะยินดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคู่ทรหดนะคะครับดูเหตุการณ์ในนั้นแล้วเราคงจะจำกันได้ใช่ไหมคะครับทั้งสองท่านวันนั้นเอาอะไรไปให้คะเรื่องในงานอะไรวันเกิดค่ะวันเกิดนะคะวันเกิดใครครับวันนั้นเกิดเดือนคนเกิดของคุณเดือนครับนะครับค่ะหอบของขวัญมาให้กล่องโตเลยนะคะซึ่งตอนหลังเดี๋ยวเราคงจะต้องคุยกันแล้วว่าของในกล่องนั้นคืออะไรนะคะต้องขอประทานโทษอยากจะเรียนถามว่าทรงผมและการเปลี่ยนสีผมเนี่ยนะคะทำมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยใช่ไหมคะคือตอนแรกๆจริงๆก็ยังหมายถึงเริ่มเล่นดนตรีนะครับตอนแรกก็ยังไม่ได้ทำพอมาทำช่วงหลังฮะจากเล่นดนตรีมาเพราะเมื่อก่อนผมอยู่ใกล้ชิดกับพวกฝรั่งมากผู้จีไอเราก็เห็นเขาแบบมันดูแล้วมันแบบเวลาเข้ากับแสงไฟแล้วมันชัดขึ้นฮะผมก็เริ่มตั้งแต่ตอนนั้นมาแล้วเขาแตกคือกันเลยไหมคะอยู่วันดีคืนดีผมทองซะแล้วคือค่ะตอนแรกเขางงเขาก็แต่ว่าเพราะว่ามันฝรั่งมันเยอะเลยแต่เพียงแต่ว่าเราเป็นคนไทยมันก็เลยดูมันแล้วแตกไปแล้วคุณเดือนล่ะครับผลงานในปัจจุบันได้มีอะไรบ้างไหมครับการงานทำโรงเรียนอยู่ค่ะครับโรงเรียนสอนเด็กครับท่านผู้ชมครับสองท่านนะครับแต่ต่างกันสุดขั้ววันนี้เลยนะครับระหว่างหนุ่มร็อกกับสาวเหนือจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับคงต้องติดตามชมต่อไปนะครับในละครของเราคู่ทรหดวันนี้ครับตำนานรักที่ไม่น่าเป็นไปได้ของหนุ่มเฮวี่กิติกับสาวเชียงรายที่ไม่ใช่จิกกี้แถมเรียบร้อยนามว่าสาวนีหรือเดือนเกิดขึ้นเพราะเพื่อนของเดือนซึ่งเป็นแฟนกับนักดนตรีวงนิวเวฟได้ชวนเดือนไปดูแฟนเล่นดนตรีที่บาร์ในโรงแรมที่จังหวัดเชียงรายทั้งสองได้พบกันอีกในงานวันเกิดเพื่อนซึ่งได้มาจัดเลี้ยงที่บาร์ซึ่งคุณกิติเล่นดนตรีอยู่ความรู้สึกที่ว่าเฮวี่เป็นคนน่ากลัวก็เริ่มเลือนหายไปจากใจคุณเดือนที่นี่ก็ตลกดีเหมือนกันนะก็เอาไปหากินนิดหน่อยครับเดือนนี่ยังคบกับผู้ชายคนนั้นอยู่อีกเหรอไม่มีคะไม่แล้วไปพูดคุยไปชอบสนิทสนมอะไรกับเขาแล้วเดี๋ยวก็ใจอ่อนหรอกก็เดือนไม่ได้ชอบไม่ได้ชอบก็อย่าไปเที่ยวเขานักสินี่ของขวัญ นะครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวแกะดูนะฮะเดี๋ยวผมขอตัวกลับกับเพื่อนก่อนนะครับพวกเรากลับได้แล้วอ
ของทั้งสองก็ต้องมีอันหยุดชะงักลงชั่วคราวเมื่อพระเอกของเราหมดสัญญาว่าจ้างต้องกลับกรุงเทพและต้องจากไปเล่นดนตรีที่เยอรมันเป็นเวลา1 ปีคุณเดือนจะเขียนจดหมายอาทิตย์ละ1 ฉบับแรกๆคุณกิตติก็ขยันตอบดีแต่ต่อมาก็เริ่มน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งหายไปเลยคิดถึงพี่มากรู้ไหมเวลาผ่านไปครบ1 ปีคุณเดือนก็ได้ข่าวว่าคุณกิตติกลับมาจากต่างประเทศแล้วจึงลงมาตามหาที่กรุงเทพเดือนใช่ไหมฮะใช่จ้ะพี่เป็นไงมาไงอ่ะมาแบบเมื่อไหร่ฮะพี่มาถึงอยู่นี่เองอ่ะแล้วพี่ติอยู่ไหนคะติแล้วพี่ได้ข่าวว่ามันไปเล่นดนตรีแถวโคราชอ่ะแต่เล่นบาร์ไหนพี่จำไม่ค่อยได้อ่ะโคราชอยู่ไหนคะจะไปเลยโคราชคือว่ามันไกลไปผมเป็นผู้หญิงเรือไปไหนมาไหนคนเดียวมันลำบากกลับบ้านเถอะนะเดี๋ยววันนี้พี่ติดธุระพอดีอ่ะเดี๋ยววันหลังเราเจอกันก็ได้นะคุณเดือนต้องกลับเชียงรายและต่อมาอีกนานพอสมควรก็ได้ข่าวอีกครั้งว่าคุณกิตติจะไปแสดงคอนเสิร์ตที่เชียงใหม่จึงสืบสอบและดันด้นไปจนพบพี่ติเดือนพี่จะเลิกเหรอมีอะไรพี่ก็พูดมาสิเปล่าไม่มีอะไรมีอะไรก็บอกมาสิในเมื่อเราไว้ใจกันแล้วอะเราปรึกษากันได้นี่ก็ไม่อยากจะรบกวนไม่อยากจะปรึกษาแล้วพี่ไม่คิดถึงคนที่คิดถึงพี่บ้างเหรอเดือนมาเอาจดหมายเนี่ยเดือนจ้ะตอนนี้พี่อยู่กรุงเทพแล้วนะพี่มีเรื่องจะปรึกษากับเดือนหน่อยเดือนช่วยลงมากรุงเทพได้ไหมครับที่พี่เรียกฉันมาเนี่ยมีเรื่องอะไรเหรออ๋อเหนื่อยไหมก็เหนื่อยนะที่เรียกมาเนี่ยมีเรื่องอะไรจริงเหรอจริงสิเดือนมีที่นี่นะหลังช่างง่ายดายอย่างนี้ตอนแรกโอ้โหไม่ติดต่อก็ไม่ติดต่อทิ้งเข้าไปเป็นปีเลยช่วงหลังตัดสินใจยังไงคะถึงได้เขียนจดหมายแล้วบอกมาอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพเถอะก็คิดว่าเขา
มันคิดทบทวนอะไรมากๆนะเขาคิดว่าเขาคงรักเราจริงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วในระหว่างนั้นเรียนถามจริงๆเลยนะคือกิตติได้มีใครแอบมีใครอยู่ก่อนที่จะมาตัดสินใจกับคุณเดือนหรือเปล่าก็มีบ้างครับแต่ว่าเราไม่ได้จริงจังอะไรอย่างเงี้ยแบบโดยมากผมไปอยู่ต่างประเทศบ่อยไปบ่อยฮะแล้วก็คิดด้วยเราเป็นนักดนตรีเนี่ยเวลาเราไปมันต้องมีอะไรบ้างทำไมคุณเดือนนี่ได้ชื่อว่าเป็นความที่มีความรักมั่นคงเหรอครับไม่ยอมเปลี่ยนใจเลยไม่ว่าจะเวลาจะเปลี่ยนไปยังไงก็ตามไม่ทราบเหมือนกันค่ะเพราะว่าคิดว่าเป็นเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงแล้วเราเสียใครเราก็เสียคนเดียวดีกว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ยึดมั่นไว้เลยใช่ไหมคะครับก็เลยรอคอยมาตลอดค่ะแล้วตอนนั้นเป็นยังไงคะถึงได้ไปแล้วก็หายไปเป็นปีเลยก็พอดีอย่างบางครั้งนะเราไปอยู่เมืองนอกเนี่ยบางทีไปเล่นไกลสถานที่มันไกลมากแล้วก็หนาวอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยส่งในผมไม่ค่อยส่งนี่ผมเกี่ยวเรื่องจดหมายแล้วผมคิดเอ๊ะนี่เราไม่ค่อยส่งขนาดนี้ก็หยุดส่งไปก่อนแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยสุภาพสตรีคงไม่รอคอยแล้วใช่ไหมฮะคิดอย่างนั้นด้วยเหรอฮะก็แต่ผมก็คิดนะว่าเขาต้องเพราะเขาเขียนจดหมายมาสม่ำเสมอครับค่ะแล้วช่วงที่คุณเดือนบอกว่ายังไงจะมาอยู่ด้วยรักก็รักแต่ว่ายังจะมีเรื่องความรู้สึกที่อยากจะแก้แค้นอยู่ข้างในเนี่ยนะคะถ้าเกิดการแก้แค้นนี่จะออกมาในรูปแบบไหนคะคุณกิตติทราบได้เตรียมตัวไว้ถูกก็คิดว่าคงสักวันเขาคงรักเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะสักวันเหรอฮะแล้วตอนนี้ยังไม่รักอีกแล้วคุณกิตติฮะรักนะแล้วทำไมถึงพูดออกมาว่าสักวันคุณกิตติถึงจะรักคุณเดือนทำไมมีความรู้สึกตรงนี้ครับคิดว่าเขาทิ้งเราไปคงไม่รักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกวันนี้เชื่อมั่นแล้วเชื่อการตามหาของคุณเดือนนะฮะคราวใดฮะที่จัดว่าเป็นการตามหาที่ทุลักทุเลแล้วก็ลำบากที่สุดในชีวิตความเป็นลูกผู้หญิงที่จะต้องตามหาผู้ชายคนหนึ่งช่วงที่ยกกลับมาจากเยอรมันช่วงไปตามที่ไหนบ้างคะครับที่กรุงเทพเสร็จแล้วก็ไปหาเพื่อนเพื่อนเขาบอกจะไปเลยเขาอยู่แบบไม่รู้จักอะไรเงี้ยครับแล้วคุณกิตติเคยทราบเหรอคะว่าคุณเดือนต้องติดตามแล้วต้องรอคอยมานานขนาดนี้ไม่ทราบมาทราบตอนหลังที่เขาบอกครับแล้วสำหรับคุณเดือนล่ะครับถ้าจะย้อนไปเมื่อพบกันครั้งแรกแล้วก็จะต้องทรมานอยู่กับความรู้สึกนี้หลายปีใช่ไหมนะครับเจอกันครั้งแรกนั้นรู้สึกกับคุณกิตติอย่างไรฮะไม่ค่อยชอบไม่ชอบเพราะอะไรครับเพราะว่าแต่งตัวแบบยังไงฮะไม่ค่อยสุภาพอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผมเผามีความปรารถนาไหมคะอยากจะให้ภรรยาแต่งกายในลักษณะแบบเดียวกับเราแบบนี้ค่ะอันนี้ผมจะพูดได้จริงๆเลยว่าตอนแรกๆผมก็อยากจะให้เขาแต่งใกล้ๆกับเราอะไรอย่างงี้นะเดินเป็นคู่ไปจะได้เหมือนกันพอตอนไปเขาไปไม่ได้เขาแบบเรียกว่าใจไม่ชอบก็เลยเอาแล้วแต่แล้วทำไมคุณกิตติไม่แต่งตามแนวคุณเดือนบ้างแต่งไม่ได้แต่งไม่ได้ผมเปลี่ยนไม่ใช่หนุ่มเมืองเหนือเลยแต่งแบบนี้แล้วทำไมฮะในจุดสุดท้ายที่จะต้องเลือกให้คุณเดือนมาเป็นคู่หรือว่าเกิดจากความรักความสงสารทำไมฮะตรงนี้ทำไมแต่ผมว่าจุดนี้คือความเงียบแล้วก็ความที่ว่าเขาเป็นคนแบบอารมณ์ดีนะฮะแล้วก็ทุกอย่างแบบเราพูดกันแล้วก็ตกลงอะไรแบบง่ายๆหมายความว่าเวลาทำอะไรทำตามกันอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันจะเข้ากันง่ายค่ะได้มาดูถึงตรงช่วงนี้แล้วนะคะก็จะเห็นถึงความอดทนของสุภาพสตรีนะคะแล้วก็มีจุดที่ยึดมั่นอย่างเดียวหลายท่านอาจจะคิดว่าไม่เห็นค่อยน่าสำคัญเลยนะคะแต่ว่าลูกผู้หญิงบางคนนะคะก็ยังคิดอย่างนั้นว่าถ้าหากว่าเป็นของใครแล้วก็ต้องเป็นของคนคนนั้นคนเดียวนะคะแล้วคุณเดือนก็ได้ใช้เวลายาวนานความอดทนอย่างสูงส่งนะคะในการติดตามหาคุณกิตติและกระทั่งวันนี้นะคะความดีของคุณเดือนก็พิชิตใจคุณกิตติได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราคงจะได้ดูอะไรนะคะที่มีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายเดี๋ยวพบกันค่ะคู่ทรหดของเราในวันนี้นะคะเราก็ได้พบกับชีวิตอีกรสชาติหนึ่งนะคะสาวเหนือผู้ยึดมั่นในรักเดียวใจเดียวนะคะแล้วก็หนุ่มร็อกนะคะนั่งอยู่ตรงนี้แล้วทั้งสองท่านนะคะสำหรับคุณเดือนเรียนถามนิดนึงนะคะว่าในการที่เป็นภรรยาของหนุ่มร็อกเนี้ยนะคะเดินไปไหนมาไหนแน่นอนเลยทีเดียวจะต้องมีคนมองรู้สึกยังไงบ้างคะที่เดินไปแล้วคนมองสามีเฉยๆค่ะชินแล้วใช่ไหมชินแล้วค่ะแล้วก็พฤติกรรมอย่างเก่าๆเนี่ยนะคะอย่างเช่นมีสาวมาวอลแวร์อะไรอย่างนี้ยังมีอีกบ้างเหรอคะมีค่ะก็มีบ่อยๆเข้ามาในรูปแบบยังไงคะโทรศัพท์บ้างอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะ
แล้วคุณเดือนโต้ตอบยังไงก็บอกยินดีด้วยที่เป็นเมียน้อยอะไรเงี้ยบอกไปตรงๆเลยใช่ไหมคะแล้วคุณกิติก็เสียวสลังวูบครับแล้วคุณกิติแล้วครับจากชีวิตโสดของความเป็นหนุ่มร็อกกลับมีfamily มีครอบครัวเกิดขึ้นนะฮะความรู้สึกตอนนั้นของหนุ่มร็อกกีตาร์ปืนของคุณกิติคือผมเวลาทำอะไรนี่เราคงคิดอยู่ก่อนแล้วนะฮะครับแล้วก็มันเรียกว่าเราใช้ชีวิตเนี่ยปกติเราใช้ชีวิตแบบไปไหนไปเที่ยวหรือเล่นดนตรีเราก็คือไปเที่ยวอะไรใช่ไหมครับแต่ครั้งนี้มาอยู่มีครอบครัวมันก็ธรรมดาเรียบง่ายก็ไม่รู้สึกว่ามีอุปสรรคเรียนถามนิดนึงนะคะถ้าเผื่อสมมติคนเขามองเราเวลามาเจอกันเนี่ยเห็นแต่ภายนอกเขาคงจะเอ๊ะน่าเชื่อถือได้ขนาดไหนหลายต่อหลายท่านจะต้องมีอะไรบางสิ่งบางอย่างมาดลบันดาลให้ผลงานเพลงเกิดครับอาจจะเป็นในรูปแบบยาเสพติดหรืออะไรยังไงแบบนี้ถ้าเกิดสมมติว่าคนมองคุณกิติเนี่ยเคยมีไหมคะที่จะมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าอย่างนี้นี่ยังไงเขาว่า 100% เลยฮะอันนี้ติดยาคือสภาพผมนี่แบบยิ่งเป็นพวกผู้ใหญ่นะฮะพวกผู้ใหญ่มักจะคิดครับผมจะคิดอย่างนี้แต่พอตอนหลังๆนี่ผมตั้งอาเปิดเป็นโรงเรียนสอนดนตรีแล้วก็ได้มีผู้ใหญ่มาที่บ้านบ่อยๆนะฮะเห็นภาพโพสต์ผมนะนึกว่าจะต้องพวกยาเสพติดอะไรผู้ปกครองที่พานักเรียนมาสมัครใช่ไหมครับโรงเรียนชื่อโรงเรียนอะไรครับโรงเรียนชื่อบ้านประชาชนดนตรีครับเพราะตอนนี้ผมเพิ่งได้รับอนุมัติหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการค่ะเพราะว่าบางทีเห็นกันแต่รูปข้างนอกนะคะคนก็มักจะคิดไปก่อนแล้วว่าจะเป็นยังไงข้ามาถึงในช่วงนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวอีกมากมายเลยค่ะในละครนะคะให้ติดตามชมชีวิตของท่านทั้งสองนี้ขอเชิญติดตามชมละครค่ะเมื่อมาอยู่ด้วยกันลิ้นกับฟันย่อมกระทบกันบ้างแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่กระทบกันแรงไปหน่อยเป็นอันว่านางเอกของเราก็ได้ฉายาเดือนเข่าลอยจากวันนั้นนั่นเองตายครั้งหนึ่งคุณกิติได้แสดงคอนเสิร์ตอย่างเมามันจนได้รับอุบัติเหตุกระดูกข้อเท้าแตกต้องทุกข์ทรมานอยู่ถึง2ปีก็ได้คุณเดือนคอยดูแลเอาใจใส่อยู่ตลอดเวลาและความดีของนางเอกก็เป็นที่ประทับใจของฝ่ายพระเอกจากเหตุการณ์ครั้งนั้นนั่นเองมองอะไรจ๊ะพี่กราบเหนื่อยไหมเดือนเหนื่อยจ้ะแต่พอทนได้ไปค่ะพี่เดี๋ยวไปแสดงไม่ทันแม้ขาจะเจ็บแต่งานก็เข้ามามากทำให้ทั้งคู่พอมีเงินเก็บไปดาวบ้านแต่ว่าต่อมางานแสดงเริ่มลดน้อยลงคุณกิติได้นำผลงานไปเสนอหลายที่ก็ได้รับแต่คำปฏิเสธงานของคุณเนี่ยมันก็ดีนะใช้ได้แต่ผมว่าตอนนี้เพลงแนวร็อกหรือว่าเฮฟวี่เนี่ยตลาดเขาไม่สนใจหรอกแต่เราก็น่าจะทำอะไรที่มันแปลกใหม่เอาไว้บ้างใช่ครับเพราะว่าถ้าเราทำออกไปมันก็จะเป็นเจ้าแรกนะครับมันจะเป็นการบุกเบิกตลาดผมว่ามันน่าจะขายได้ชุดแรกมันอาจจะไม่ได้มากนักแต่ว่าต่อไปตลาดก็คงต้องยอมรับมากกว่านี้เสียคิดว่าไงฮะมันน่าจะดีนะฮะช่วงนั้นทั้งสองลำบากมากต้องขายบ้านและมาเช่าตึกแถวย่านแฮปปี้แลนด์คุณกิติเริ่มอาชีพใหม่ด้วยการเป็นครูสอนกีตา
ส่วนคุณเดือนก็หารายได้จุนเจือครอบครัวด้วยการขายอาหารมาเดี๋ยวฉันล้างจานเองช่วยสอนเด็กเถอะอ๋อขอบใจจ้ะตอนนี้จ้ะต่อรับอะไรดีคะมีทนไม่ไหวแล้วนะพี่รู้แต่ว่าเราลงทุนไปแล้วนี่เราก็ต้องทนหน่อยครับทนเหรอเนี่ยของฉันก็ต้องขายลูกฉันก็ต้องเลี้ยงวันๆน่ะฉันนอนแค่ 4-5 ชั่วโมงเท่านั้นเองไม่รู้จะทำไปทำไมทำอะไรแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นมาเลยตื่นตีสี่นอนเที่ยงคืนไม่รู้จะทำทำไมเดือนจริงๆนะฉันเหนื่อยฉันเหนื่อยฉันท้อทำไปก็ไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นฉันเหนื่อยความน้อยเนื้อต่ำใจในโชคชะตาทำให้คุณเดือนหนีไปอยู่กับพี่สาวที่เชียงรายเดือนคะอยู่ร้านหน่อยเด้อพี่จะไปตุละทางนอกได้ค่ะมาดูสิอยู่นมไหมมาเดี๋ยวแม่ไปชงนมให้นะอ่ะนอนซะเดือนไม่อยากไปลำบากอีกแล้วก็ตามใจไม่ต้องทำก็ได้พี่รู้สึกว่าพี่น่ะบังคับให้เดือนต้องทำงานน่ะกลับบ้านเถอะต่อไปเนี้ยพี่จะสอนดนตรีหาเงินมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเดือนจริงนะจริงสิแม่นะสุดขีดขนาดไหนถึงได้คิดว่าไม่เอาแล้วหอบลูกหนีแล้วเหนื่อยมากค่ะแล้วเหนื่อยด้วยกันสองคนป่ะคะก็เหนื่อยด้วยกันสองคนแต่พี่ว่า
ทำอะไรมันก็ไม่ดีขึ้นแทนที่จะมีอะไรกับเขามั่งเราก็ไม่มีมันจะยังไงครับขายก็ไม่พอที่จะแล้วตอนนี้ไม่ได้คิดหรอคะว่าถ้าเกิดคุณเดินไปแล้วเราเอาลูกไปด้วยทางคุณกิติอยู่ทางนี้คุณยิ่งจะต้องท้อแท้หนักเข้าไปอย่างคิดว่าเขาคงมีทางเราต่างคนต่างไปดีกว่าอะไรเงี้ยครับแยกย้ายกันไปมีชีวิตอยู่ครับคือเขาไปแบบโอ้โหผมเขาบอกว่าไปหาเพื่อนใช่ไหมฮะเขามีญาติกันอยู่ในกรุงเทพด้วยผมก็ไปหาเพื่อนก็ไม่เป็นไรเพราะว่าบางทีแบบคนเราเครียดนะฮะครับบางทีเครียดมาอะไรผมว่าไปพอไปปั๊บเอ๊ะทำไมยังไม่มาผมเลยโทรไปหาเพื่อนครับเพื่อนเขาบอกอ้าวไปนั่งเครื่องไปแล้วเมื่อเย็นนี้ผมก็เลยอ้าวก็แบบคิดไม่ถูกเอ๊ะทำไมทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นไม่ได้มีเรื่องเลยไม่มีแต่ต่างคนต่างเครียดมาถึงจุดใช่ไหมรู้สึกยังไงฮะต่อสิ่งที่เราตั้งใจในชีวิตคู่ที่ทั้งคู่ตั้งใจทำดีแล้วก็ไม่สำเร็จตอนนั้นจริงๆผมเพิ่งเริ่มสอนใหม่ๆครับฮะเพิ่งเริ่มสอนใหม่ๆยังคิดว่ายังไม่เป็นอาชีพอะไรเท่าไหร่นะฮะยังก็คิดว่าจะไปหนักทางขายของฮะทางให้เดินขายของแล้วผมก็สอนบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าปกติแบบไม่เคยมาทำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็เลยยกหน้าที่ให้ครับอันหนักหน่วงให้ของภรรยาครับแล้วเมื่อหนักรู้สึกยังไงฮะในคืนนั้นที่ลูกของตัวเองแล้วก็ภรรยาของตัวเองหายไปจากส่วนที่ประกอบของชีวิตตัวเองรู้สึกว่าคล้ายๆว่าตัวเองผิดนะฮะเพราะว่าผมยกหน้าที่ให้กับเขาเนี่ยรู้สึกแบบทุกอย่างมันหนักอึงหมดเลยฮะตั้งแต่ทำเกี่ยวกับการค้าขายอะไรก็ตื่นมาทำอะไรทุกผมเกี่ยวผมประมาณทัก 10% มั้งที่ช่วยเขากันด้านนี้นะตอนนั้นคิดไหมฮะตอนที่หนีไปเนี่ยคิดไหมฮะว่าคุณกิติจะกลับมาอีกหรือว่าถ้าคุณกิติกลับมาง้อก็จะไม่ไปอีกแล้วคิดค่ะไม่มาแล้วไม่มาแล้วแล้วเมื่อค่ะคิดแยกเด็ดขาดเลยนะฮะแล้วเมื่อคุณกิติไปหาและบอกว่าให้กลับมาเนี่ยก็สัญญาว่าก็ไม่ต้องทำอีกไม่ต้องทำไปถอนอาชีพค้าขายอีกแล้วก็เลี้ยงลูกแล้วก็เริ่มต้นแบบสอนอะไรเงี้ยช่วยกันทางสอนอะไรเงี้ยค่ะก็ให้เดือนนี้รับโทรศัพท์ไปแล้วก็พี่ติก็จะเป็นคนสอนช่วยสรุปครับคุณเดือนนี้คิดมั้งเปล่าคะว่าเอ๊ะเราไปแล้วคุณกิติอาจจะไม่มาตามคิดค่ะแต่เขาพี่ติเขาไม่ใช่คนแบบนั้นเขาต้องตามรู้ว่าต้องตามรู้ว่าต้องตามเขาเลยก็รู้ก่อนเพิ่งรู้นะเนี่ยเพราะว่าพี่ติเขาเป็นคนรักลูกค่ะคิดว่าคงจะมีอยู่ส่วนนึงที่ทำให้ชีวิตหักเหคือเพลงที่เราทำจากความคิดสร้างสรรค์ของเราแต่พอไปเสนอในทุนแล้วในทุนบอกว่าไม่เข้ากับตลาดช่วงรู้สึกยังไงบ้างคะผมท้อฮะเพราะว่าโดยมากในทุนเนี่ยชอบซึ่งจะเห็นที่อื่นดีกว่าคล้ายๆว่าคล้ายๆมีตัวสินค้าดีปั๊บจะให้เราก๊อปปี้ผมมักจะเจออย่างนี้จะให้เราทำอย่างนั้นบ้างครับครับซึ่งคุณวิติมีความตั้งใจว่าจะไม่ทำจะเป็นของตัวเองฮะผมไม่ทำแน่เพราะว่าถ้าผมจะทำอะไรต้องมาจากตัวผมจริงๆคล้ายๆว่าถึงอาจจะไปซ้ำกับเขาแต่ต้องมาจากตัวเราแล้วเมื่อครอบครัวเรารออยู่ปากท้องของครอบครัวความอยู่รอดรออยู่เนี่ยตอนนั้นก็คงยังไม่เปลี่ยนนะครับยังไม่เปลี่ยนและทุกวันนี้ล่ะครับทุกวันนี้ก็ผมก็มาดำเนินกิจการอีกอย่างนึงนะคะคือเปิดโรงเรียนค่ะแล้วสำหรับเรื่องของการที่ทำโรงเรียนเนี่ยนะคะทางเดือนมีส่วนช่วยมากน้อยขนาดไหนคะอ๋อช่วยรับโทรศัพท์แล้วก็รับสมัครนักเรียนในพวกนี้ค่ะสอนกีตาร์นักเรียนด้วยหรือเปล่าไม่เป็นเลยไม่เป็นแล้วคุณกิติไม่คิดจะสอนนักเรียนคนแรกในชีวิตของตัวเองคนนี้สอนแล้วไม่จำเนี่ยไม่จำก็ได้ก็ให้ไปช่วยขายข้าวขาหมูไม่มีเวลาทำอย่างอื่นแต่ผมรู้สึกนะฮะว่าตัวผมเองเนี่ยจะทำอะไรซึ่งมากหันเหไปจากดนตรีไม่ได้พอเรากลับมาทำดนตรีทุกอย่างมันก็กลับมาผมรู้สึกว่ามันพุ่งเพราะว่าปกตินี่ที่พูดคำว่าพุ่งเพราะว่าปกติอย่างเมื่อก่อนทำอย่างนี้มันก็รู้สึกธรรมดาแต่ว่าพอเราเริ่มมาทำอย่างนี้ปั๊บแล้วเกี่ยวกับได้หลายท่านผู้ใหญ่ช่วยเหลือเกี่ยวกับการตั้งโรงเรียนนี้ด้วยพี่ถามจริงๆนะพี่เจ้าชู้หรือเปล่าพี่คุยกัน2คนเจ้าชู้ไหมพี่แต่เราจะได้ยินด้วยฮะไม่ไม่ไม่นะพี่นะเจ้าชู้เป็นยังไงฮะเจ้าชู้เงียบแล้วสิคะเขาเจ้าชู้แต่ว่าไม่ค่อยแสดงออกแต่ก็จับได้หลายคนวิธีการเป็นยังไงมั้งคะที่เจ้าชู้เขาก็จะบอกว่าไปที่นี่อะไรเงี้ยแต่เรารู้ก่อนรู้ทุกทีเลยนะรู้ทุกทีอ่ะเพราะว่าเพื่อนก็จะมาบอก
หลายๆชีวิตนะคะมาอยู่ตรงนี้นะคะเราได้ฟังเรื่องราวต่างๆก็มีรูปแบบชีวิตที่ไม่เหมือนกันนะคะสำหรับทั้งสองท่านนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อมาสรุปแล้วนะคะก็คงจะเช่นเดียวกับทุกๆคู่ความอดทนค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าฝ่ายนึงร้อนอีกฝ่ายนึงต้องเย็นฝ่ายนึงอดทนน้อยหน่อยอีกฝ่ายนึงต้องอดทนมากหน่อยนะคะและมาสรุปค่อนข้างจะตรงกันเลยนะคะกับทุกๆคู่คือเมื่อมีลูกแล้วนี่นะคะลูกจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตอีกสักครู่นึงเราจะพบกับตอนต่อไปค่ะที่เราได้รับฟังนะคะก็เป็นเรื่องราวที่มีประโยชน์นะคะหลายท่านนี้อาจจะมีลักษณะของชีวิตที่ใกล้เคียงกันแล้วคิดว่าเอ๊ะทำไมคู่นี้ถึงได้ผ่านพ้นชีวิตในช่วงแบบที่ยากลำบากมาได้แล้วมานั่งอยู่ตรงนี้คิดว่าวันนี้จะต้องเป็นวันที่มีความสุขแล้วนะคะสำหรับชีวิตครอบครัวแล้วก็ทั้งสองท่านบอกว่าพอมีลูกแล้วอะไรๆก็ดียิ่งขึ้นและยิ่งขึ้นนะคะสองท่านมานั่งอยู่ตรงนี้นะคะก็อยากจะเรียนนะคะให้สองท่านเนี่ยได้พูดถึงกันและกันถึงเรื่องราวที่ประทับใจซึ่งกันและกันหรือว่าหากจะมีอะไรที่อยากจะขอกันและอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่เคยขอมาก่อนเลยใช้เวลาในตอนนี้ให้เป็นประโยชน์ขอเชิญค่ะก็ขอให้รักครอบครัวนี้ตลอดไปเพราะทุกวันนี้พี่ติ๋วก็รักครอบครัวดีค่ะค่ะแล้วก็ผมก็ต้องขอขอบคุณเขานะฮะที่มีจิตใจซึ่งเยือกเย็นแล้วก็ติดตามผมมาตลอดจนกระทั่งได้อยู่วันนี้แล้วก็เช่นเดียวกันก็ให้เขาช่วยซึ่งกันและกันเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับลูกของเราเพื่อได้ให้มีอนาคตที่ดีครับครับแล้วผมอยากจะเสริมนิดนึงนะฮะตรงที่คุณโสณีนั้นค่อนข้างที่จะพยายามลำบากมากนะฮะกว่าที่จะได้ใช้ชีวิตคู่กับคุณกิตินะครับผมต้องให้เครดิตคุณโสณีว่าคุณโสณีอยากจะให้คุณกิติได้พูดอะไรไหมครับว่าถึงการที่จะรักษาความมั่นคงต่อความรักของครอบครัวที่คุณกิติมีให้คุณกิติแน่ใจแค่ไหนครับที่จะให้ความรู้สึกที่ดีอันนี้ต่อครอบครัวในอนาคตสืบต่อไปก็มั่นใจ 100% นะเพราะว่าทุกอย่างตอนนี้ผมก็ทุ่มเทให้สำหรับครอบครัวอยู่แล้วครับค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของอาชีพนะคะแล้วก็เรื่องราวของโรงเรียนดนตรีนะคะซึ่งคงจะต้องหนักแน่นแล้วก็เป็นพื้นฐานที่มั่นคงนะคะเพราะฉะนั้นคงจะเป็นเรื่องที่ครอบครัวมีความมั่นคงแล้วก็ยึดในจุดนี้ได้ว่าชีวิตโอ้โหกว่าจะผ่านมานะคะของแต่ละท่านนั้นก็ยากลำบากทางรายการก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะเพราะว่าอ่านประวัตินะคะที่เราได้สืบเสาะมาแล้วก็ทราบว่าทั้งสองท่านมีชีวิตที่ลำบากแล้วก็ต่อสู้อุปสรรคมากมายมาเยี่ยมรายการของเรานะคะทางรายการของเราก็มีของขวัญมอบให้คุณดิรกรอคอยท่านนั้นแล้วค่ะเชิญค่ะครับท่านผู้ชมครับวันนี้คู่ทรหดของเรานะครับใช้การเวลาพิสูจน์เป็นอย่างดีเลยนะครับว่าถึงแม้ว่าทั้งสองคนนั้นจะมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไปนะครับแต่รักแท้ย่อมทนทานต่อการพิสูจน์นะครับวันนี้รายการคู่ทรหดของเราขอชื่นชมนะครับในชีวิตรักของคุณกิติและคุณโสณีเป็นอย่างยิ่งนะครับและขอให้กิจการบ้านประชาชนดนตรีนะครับได้สืบเนื่องต่อไปด้วยความเจริญมั่นคงนะครับแล้วขอให้ความคิดสร้างสรรค์นั้นมีได้มีได้หยุดหย่อนและขอให้รักษาครอบครัวอย่างนี้สืบต่อไปขอบคุณครับขอบคุณค่ะมากครับจะรักรักเธอตลอดไปเป็นลมหายใจของกันและกันนะคะและคิดว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะที่อยากจะให้ลูกได้เรียนดนตรีนะคะคงจะมั่นใจได้เพราะว่าคุณครูที่สอนนะคะก็มีประสบการณ์ทางด้านนี้มาเป็นเวลายาวนานนะคะแล้วก็ตั้งใจทำงานในเรื่องนี้อย่างจริงจังI'm sorry.